สวัสดีครับในตอนที่แล้วผมก็ได้เล่าให้ฟังถึงเส้นทางจากสถานีหลวงพระบางผ่านอุโมงค์ไปที่สถานีเสียงเงินที่เป็นสถานีขนถ่ายสินค้าอย่างเดียวและก็เลยไปที่สถานีศาลาประตูซึ่งเป็นสถานีขนถ่ายสินค้าเช่นเดียวกันจากนั้นก็เข้าสู่สถานีกาสีซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวสถานีที่มีโลโก้สีเหลืองก็เป็นสถานีหลักเป็นสถานีที่ขนส่งผู้โดยสารและก็มีคลังสินค้ามีตู้คอนเทนเนอร์ที่สถานีด้วยสถานีที่มีโลโก้พื้นสีน้ำเงินก็ขนส่งสินค้าอย่างเดียวสถานีที่มีโลโก้สีแดงก็ขนส่งผู้โดยสารอย่างเดียวจากสถานีกาสีก็จะต่อไปที่สถานีบ้านผาตั้งบ้านผาตั้งนี่ผมก็เคยมาเที่ยวแล้วก็ได้นำรูปมาให้ดูด้วยที่วังเวียงก็เคยมาแล้วครับปัจจุบันก็เปลี่ยนไปมากเส้นทางรถไฟจากวังเวียงก็ต่อไปยังสถานีวังคีซึ่งเป็นสถานีขนส่งสินค้าเส้นทางก็จะโค้งนิดหน่อยแล้วก็เข้ามาที่เมืองโพนโฮงสถานีนี้ก็จะขนส่งผู้โดยสารแต่เพียงอย่างเดียวจากสถานีโพนโฮงก็จะลงมาที่บ้านสก้าเป็นสถานีขนถ่ายสินค้าอย่างเดียวก่อนจบคลิปนี้ผมก็จะให้ชมการฟ้อนรำของพนักงานต้อนรับในรถไฟก็มีสาวไทยลือคนหนึ่งกำลังฟ้อนอย่างสวยงามคงสังเกตได้นะครับเธอชื่อว่าน้องกองแพงก็ออกเสียงเป็นกองแปงเธอมาแนะนำการใช้บริการรถไฟลาวจีนตัวหนังสือไทยลื้อก็เขียนว่าน้องกองแปง12ปันนาวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ